สวัสดีค่ะมื้อนี้สิพาอันมาชมพักจ้ะบ่ทันงามดอกจ้ะเบิ่งกรีนเฮาส์กรีนเฮาส์นี่อันลมมันแห้งค่ะเลยเอาอันนี้มาเทปมาติดบ่ขนาดเดี๋ยวมันสิปิวเดี๋ยวสิพามาเบิ่งในกรีนเฮาส์ก่อนเนาะค่ะเนาะว่ามีหยังแน่ยังบ่ทันได้ลงหยังหลายดอกค่ะอันนี้บัวหิมะค่ะเดี๋ยวสิเปลี่ยนกระถางใหม่บัวหิมะเอาไว้ข้างนอกตั้งแต่หนาวหรอค่ะอันนี้ก็เป็นอันพักแผ้วนะคะเนาะพักแผ้วอันนี้เป็นคะน้านะคะคะน้าเบิ่งอันใบชะพลูต้นอันมังหุงเอาออกมาไว้ข้างนอกเบิ่งสภาพเนี่ยค่ะสิหลอดบ่นี่นี่ก็คะน้าอันนี้ต้นกุหลาบค่ะต้นกุหลาบปลูกแซมกับพักแพรวค่ะต้นกุหลาบนี่กับพักแพรวค่ะนี่คะน้าหลังจากแยกคะน้าที่ยังเหลืออยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะดอกเล่นหลีเห็นบอลดอกเล่นหลีนี่ดอกเล่นหลีอันนี้เป็นคะน้าค่ะเป็นคะน้าเพิ่งลงได้2 มื้อค่ะสตรอเบอรี่คะน้าต้นยังหน่อยอยู่ค่ะอันนั้นก็เล่นหลีอันนี้ต้นสตรอเบอรี่ค่ะต้นสตรอเบอรี่นี่บ่ตายนะคะเด้อบ่ตายท่อนหยังบ่ตายพอหน้าหนาวมานี่เพิ่นก็จะแห้งเนาะท่านเนาะแห้งเฮาก็มาตัดเอาแห้งๆออกแล้วเพิ่นก็จะแตกมาใหม่เนาะค่ะเนาะต้นดอกกุหลาบแล้วก็นี่สตรอเบอรี่ค่ะนี่เห็ดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนาะค่ะเนาะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเองเลยค่ะนี่ไอ้บางสูตรเด้อค่ะใส่ดีค่ะใส่ดีไผที่ว่าบ่ฮู้เนาะจ้ะปลอดสารเฮาปลูกผักปลูกหยังปลอดสารเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นกระเทียมป่าเนาะค่ะกระเทียมป่าอีกค่ะสตรอเบอรี่ปลูกใส่กระถางเนาะค่ะปลูกใส่กระถางแบบนี้ก็ได้กินเนาะค่ะเนาะปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยอันนั้นอีกพึ่งอันนี้ก็สตรอเบอรี่เนาะค่ะเนาะพึ่งทำความสะอาดค่ะแต่ยังว่าท่านใดเห็ดยังดีปันใดนี่ค่ะอันนี้เป็นเบียร์อันคะน้าเนาะค่ะเนาะเบียร์คะน้าแล้วผักชีค่ะผักชีกำลังขึ้นเลยค่ะน้อยๆนี่เนาะค่ะเนาะกำลังขึ้นเลยค่ะแล้วก็ขนาดน้ำเนาะค่ะเนาะเอาไม้ไผ่กันไว้จังสี่ค่ะเพราะว่าลูกเล่นบาสเนาะค่ะเนาะมีบาสนะข้างนอกนะเพิ่นเล่นบาสกันแน่นี่ข้างนอกข้างบ้านค่ะก็เลยนี่ก็ต้นแอปเปิลเนาะค่ะเนาะก็เลยเอาไม้ไผ่กันไว้จังสี่เพราะว่าที่จริงก็ว่าจะบ่ที่จริงว่าจะบ่ปลูกค่ะพักตรงนี้เพราะว่าเวลาลูกเล่นบ่ทนเฮาเสียดายพักเนาะค่ะคันมาปลูกแล้วเฮาก็เสียดายพักเวลาเห็นอันลูกบอลมันกระเด็นมาเนาะค่ะเนาะก็มาถึกพักฮักจังสี่เฮาก็เสียดายแต่ก็บ่อยากเว้าเพิ่นดอกค่ะเพราะที่แรกก็ว่าสิบ่ปลูกตรงนี้เพราะว่าอยากให้ลูกอันเวลาบอลเวลาอีหยังมันกระเด็นเข้ามาใส่เนาะค่ะเนาะแต่ก็ปล่อยไปค่ะอันนี้คือหญ้าเอ็นยืดนะคะต้นหญ้าเอ็นยืดคิดว่าต้นผูค่ะคันว่าผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเห็นบ่หญ้าเอ็นยืดไปถอนเอามาปลูกค่ะถอนเอามาปลูกแล้วอันนี่ดอกเพิ่นนี่ดอกเพิ่นพอมันแห้งมันก็ไปทั่วเลยค่ะก็เต็มเลยค่ะนี่เต็ม
ต้นแอปเปิลบ่มีบ่องใบค่ะเพราะว่าอันบ่ปลูกลงดินค่ะเพราะว่ามันบ่แม่นสวนเจ้าของอันกะลำตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเอาไปกินหยอดมันค่ะมันบ่เป็นอันมันบ่ห่อค่ะเบิ่งใหญ่อันยืดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ